ดีเดย์แจก 10,000 วันที่1กุมภาพันธ์67ภูมิธรรมย้ำได้แน่ยันรัฐบาลพร้อมรับฟังเชื่อช่วยฟื้นเศรษฐกิจภูมิธรรมย้ำดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทดีเดย์วันที่1กุมภาพันธ์67ยันรัฐบาลพร้อมปรับเงื่อนไขตามข้อเสนอแนะเชื่อเดินหน้านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ผิดหลักการเมื่อเวลา 9:20 นาทีวันที่16ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีกระแสสังคมเห็นด้วยและคัดค้านกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการดำเนินนโยบายหรือไม่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่มีทั้งเสียงสนับสนุนและคัดค้านเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุกเรื่องโดยรัฐบาลรับฟังและนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเท่าที่อยู่ในเงื่อนไขและไม่เสียหลักการที่จะใช้เงินส่วนนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาวะที่กำลังยากลำบากยืนยันว่าไม่กระทบและจะเดินหน้าทำงานต่อและยินดีที่จะปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะทั้งนี้นโยบายดังกล่าวจะเริ่มได้ภายในวันที่1กุมภาพันธ์2567ตามที่นายกรัฐมนตรีได้พูดไว้130แรงงานถึงไทยกระทรวงแรงงานแจงสิทธิประโยชน์กองทุนย้ำได้รับทุกคนกระทรวงแรงงานรับ130แรงงานไทยพร้อมแนะการรับสิทธิประโยชน์กองทุนที่ประสบภัยสงครามย้ำเร่งจ่ายโดยเร็วได้รับทุกคนเมื่อวันที่16ตุลาคม2566ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นายไพโรจน์ โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมายนายนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานร่วมรับแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอลจำนวน130คนโดยมีนายอารีไกรณราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสันตินันตสุวรรณรองอธิบดีกรมการจัดหางานพร้อมเจ้าหน้าที่จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเตรียมพร้อมให้คำแนะนำการรับสิทธิประโยชน์กองทุนนายไพโรจน์กล่าวว่าแรงงานไทย130คนแบ่งเป็นชาย127คนหญิง2คนและเด็ก1คนที่เดินทางกลับมาพร้อมกับเครื่องบินกองทัพอากาศ Airbus A340-500ซึ่งกลับจากการส่งทีมข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอพยพแรงงานไทยที่อิสราเอลพร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยแรงงานไทยกลุ่มนี้ถือเป็นแรงงานชุดที่4ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้กับสถานทูตและเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ประเทศไทยในเวลา 6:48 นาทีของวันนี้กระทรวงแรงงานจึงจัดเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะให้คำแนะนำเรื่องการรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเพื่อให้แรงงานไทยที่กำลังลำบากสามารถรับเงินสิทธิประโยชน์โดยเร็วที่สุดนายไพโรจน์กล่าวอีกว่าแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศและอยู่ในความคุ้มครองมั่นใจได้เลยว่าเบื้องต้นมีสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนกรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากภัยสงครามรายละ 15,000 บาทอย่างแน่นอนหรือกรณีที่มีการรับรองจากแพทย์ว่าทุพพลภาพจะได้รับการสงเคราะห์เป็นจำนวน 30,000 บาทหรือกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศจะสงเคราะห์จำนวน 40,000 บาทและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพในต่างประเทศเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาทด้วยนอกจากนี้ประเทศอิสราเอลยังมีสวัสดิการตามกฎหมาย
ประกันการทำงานบวกนายจ้างจ่ายกรณีบาดเจ็บที่การตามการรับรองของแพทย์แบ่งเป็นบาดเจ็บ 10-19% ได้รับเงินก้อนเดียวประมาณ 1,440,000 บาทบาดเจ็บเกิน 20% ได้รับเงินเดือนทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิตโดยประเมินจากความสูญเสียกรณีเสียชีวิตภรรยาและบุตรได้รับเงินเดือนทุกเดือนจนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่และบุตรอายุครบ18ปีบริบูรณ์ภรรยาเป็นเงิน 34,560 บาทต่อเดือนบุตรเป็นเงิน 5,760 ถึง 11,520 บาทต่อเดือนปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวด้านนายสันตินันตสุวรรณรองอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าสำหรับแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนสามารถยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่อยู่ในภูมิลำเนาเบื้องต้นต้องเตรียมเอกสารได้แก่สำเนาบัตรสมาชิกกองทุนถ้ามีสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีข้อมูลและมีตราประทับถ้าไม่ได้ประทับตราวันที่กลับเข้าไทยให้แนบสำเนาบัตรโดยสารเครื่องบินวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบอนุญาตทำงานหรือสำเนาบัตรวีซ่าทำงานสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำร้องธนาคารใดก็ได้พร้อมกรอกแบบฟอร์ม KTB Corporate Online เป็นต้นดูสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1694กรมการจัดหางานเศรษฐาฟิตยืนจีนซาอุถกสีจิ้นผิงร่วมเวทีอาเซียน GCC ดันการค้าเพิ่มเชื่อมั่นเศรษฐาพร้อมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสำคัญ BRF และยืนจีนอย่างเป็นทางการรวมทั้งร่วมการประชุมอาเซียน GCC Summit ระหว่างวันที่16ถึง21ตุลาคมเมื่อวันที่16ตุลาคม2566นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้เวลา 13 นาฬิกานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมีกำหนดเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเข้าร่วมประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง Belt and Road Forum for International Cooperation BRFครั้งที่3ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและยืนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนรวมถึงจะเดินทางต่อไปยังกรุงริยาดราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับอาเซียน GCC Summit ครั้งที่1ระหว่างวันที่16ถึง21ตุลาคม2566โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการเข้าร่วมการประชุม BRF ซึ่งเป็นการประชุมที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญนั้นจะเป็นโอกาสให้นายกรัฐมนตรีเพิ่มความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนจีนและทั่วโลกในด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของไทยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเดินทางครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญของจีนได้แก่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยจีนให้แน่นแฟ้นและเสริมสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดทั้งด้านการค้าการลงทุนความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระดับประชาชนโฆษกรัฐบาลกล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับอาเซียน GCC Summitครั้งที่1 ณ กรุงริยาดราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียว่า
ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อาเซียนและ GCC ซึ่งมีสมาชิกได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนกาตาร์คูเวตและโอมานจะได้หารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมทั้งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองภูมิภาคทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเน้นผลักดันความร่วมมืออาเซียน GCC และไทย GCC ที่สำคัญได้แก่เรื่องการค้าการลงทุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและวาระสีเขียวรวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองภูมิภาค